อยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาเมื่อทำให้เจ็บให้มีน้ำตาผิดหวังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคนเหงาคนโสดนะครับเพราะว่ามันกำลังอินเทรนด์มากๆวันนี้พี่มี5วิธีแก้เหงามาแนะนำเพื่อนๆทุกคนครับข้อแรกหัดทำอาหารครับว่าเกิดก็เดินไปตามร้านอาหารแล้วก็ไปหาอะไรทานคนเดียวมันเหงามันเป็นเรื่องที่เหงาทำกินเลยคุณอาจจะหาหมูหมึกกุ้งมาหุงอุ่นๆต้มนึ่งให้ใครทานก็ได้หรืออาจจะหาเมนูใหม่ๆแปลกๆมาลองทำก็ได้นะครับหรือว่าเอาส้มตำมาทำพาสต้าเออนี่ก็น่าลองข้อ2นะครับก็คือหาสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นะครับหมาแมวนกหนูหูปีกหามาเลี้ยงนะครับผมว่ามันก็นะช่วยคุณเนี่ยให้ผ่อนคลายได้โดยช่วงนี้กำลังฮิตเฟอร์บี้อ่ะผมตอนนี้เนี่ยก็สอนแมวให้คุยกับเฟอร์บี้มันพูดคุยกันตลอดเวลาเลยน่ารักดีนะข้อที่3นะครับก็คือหัดออกกำลังกายปั่นจักรยานว่ายน้ำตีเทนนิสเล่นบาสเกตบอลตบวอลเลย์บอลเพราะว่าไม่มีใครรักเราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นเพราะออกกำลังกายไม่มีเหงาแถมร่างกายแข็งแรงด้วยครับข้อ4นะครับนั่นคือหาที่เที่ยวนั่นเองใครที่มีทุนเยอะหน่อยก็ไปต่างประเทศเลยครับอย่างเช่นอียิปต์อุรุกวัยหรือประเทศแปลกๆนะครับปาปัวนิวกินีอะไรเงี้ยใครที่มีทุนไม่น้อยนะครับก็เที่ยวในประเทศไทยเพราะประเทศไทยของเราพูดภาษาเดียวกันอาหารการกินถูกทุกคนไม่แก้เหงาแล้วอาจจะได้เจอเงินฟูด้วยนะครับข้อสุดท้ายนั่นคือข้อที่5ครับหัดร้องเพลงเหงาเข้าใจนั่นเองคนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาแต่เพลงนี้ก็ทำให้คุณนะครับหายเหงาได้นะครับเพลงนี้ไปฟังกันได้เลยนะครับหลังอาหารตุ้มมือคุณก็จะหายเหงาอย่างแน่นอนวิธีง่ายๆมาของแท้ไปโหลดกันซะถ้าเห็นไหมครับ5วิธีคลายเหงาที่ดีมากๆเลยนะครับให้สำคัญเลยนะครับเหงาก็ต้องเข้าใจมันหน่อยบายบายครับอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้ายเข้ามาเมื่อทำให้เจ็บ